อาร์ตพสุทธ์ไม่อายทำกินไม่หมิ่นเงินน้อยพันตัวเป็นพ่อค้าทอดหมูกรอบขายอาร์ตพสุทธ์ไม่อายทำกินไม่หมิ่นเงินน้อยพันตัวเป็นพ่อค้าทอดหมูกรอบขายงานนี้ทำเอาแฟนๆแห่อุดหนุนกันเพียบเชื่อว่าหลายคนคงรู้จักกันเป็นอย่างดีสำหรับนักแสดงหนุ่มอาร์ตพสุทธ์บานแย้มที่ต้องบอกเลยว่าเป็นหนุ่มที่มีจิตใจสาธารณะสุดๆหลายครั้งที่เรามักจะเห็นข่าวของอาร์ตพสุทธ์ให้ความช่วยเหลือคนที่กำลังลำบากอยู่เสมอล่าสุดทางด้านหนุ่มอาร์ตไม่อายทำกินไม่หมิ่นเงินน้อยพันตัวมาเป็นพ่อค้าขายหมูกรอบอยู่หน้าร้านน้ำพริกฝีมือแม่ถนนเอกชัยมหาชัยโดยทางด้านหนุ่มอาร์ตได้โพสต์ข้อความว่าอย่าอายทำกินอย่าหมิ่นเงินน้อยชีวิตอีกมุมของผมพสุทธ์บานแย้มเป็นพ่อค้าหมูกรอบคุณชายหมูกรอบโคตรมัน2วัน100โลหมดเกลี้ยงรอผลิต3วันครับหมูกรอบขั้นตอนมันเยอะกว่าจะได้กินเรียนรู้ความผิดพลาดและจะแก้ไขไม่ให้มีที่ติให้เร็วที่สุดหมูกรอบไม่ใช่เรื่องง่ายทั้งการทำทั้งการทอดไฟเท่าไหร่ยังไงเวลาเท่าไหร่รายละเอียดเยอะมากแต่สนุกกับการเรียนรู้มากๆวันนี้ผิดพลาดยังไงต้องขออภัยกับลูกค้าทุกท่านด้วยครับแต่หวังว่าจะกลับมาหาเราอีกกราบงามๆฝากติดตาม TikTok ด้วยนะครับงานนี้ต้องบอกเลยว่าแฟนๆเห็นแห่เข้ามาอุดหนุนกันเพียบ